รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นานามีเมนูอร่อยอร่อยพร้อมเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้เวลานานาไปกินกับข้าวหลายๆที่เนี่ยก็มักจะมีเมนูสายบัวบ้างไหลบัวบ้างเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าสายบัวไหลบัวมันต่างกันยังไงสายบัวเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะใสๆกว่าส่วนไหลบัวเนี่ยจะเป็นสีออกขาวกว่าวันนี้เมนูของเราเนี่ยเราจะเอาสายบัวมาทำอาหารกันเมื่อก่อนตอนฝึกทำกับข้าวใหม่ๆก็อุ๊ยทำยังไงดีนะทำไมสายบัวเนี่ยดำแล้วก็ไม่กรอบเลยวันนี้นานาก็เลยไปหาเคล็ดลับมาแล้วก็ทำจนอร่อยอยากเอามาแชร์คุณผู้ชมค่ะสายบัวเนี่ยแนะนำเวลาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเอามาใช้งานอย่าใช้มีดหั่นใช้มือหักพอหักเสร็จแล้วมันจะเป็นใยๆแบบนี้สายบัวเวลาเอามาใช้งานเนี่ยนะคะรับประทานเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเยื่ออยู่ในคอเนี่ยเขาจะเอาตะเกียบวนในน้ำกับสายบัวเจ้าใยๆของเขาเนี่ยมันจะออกมาติดตะเกียบเลยวิธีนี้จะทำให้เวลาคุณทานสายบัวเสร็จแล้วมันไม่มีเยื่อติดคอคุณออกมาจากนั้นเนี่ยนะคะเอาตะเกียบเนี่ยมาคนพอคนเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นเลยมันมีเยื่อขึ้นมาติดตะเกียบเราขึ้นมาเลยค่ะวิธีการนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ตัวสายบัวของเราเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเยื่อติดเข้ามาที่คอนอกเหนือจากนั้นแล้ววิธีการทำให้สายบัวยังกรอบอยู่แล้วก็อร่อยเนี่ยนะคะส่วนมากเราจะนิยมเอามาลวกก่อนประกอบอาหารแล้วก็ใส่ลงไปสุดท้ายในเมนูของเราอย่างวันนี้เนี่ยเราจะเอามาทำเป็นต้มยำใช่ไหมเราก็จะใส่บัวไปลวกก่อนหนึ่งทีแล้วค่อยเอามาใส่ในต้มยำของเราค่ะตั้งน้ำเดือดจัดๆเอาสายบัวของเราเนี่ยนะเสด็จน้ำแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำเดือดแล้วคุณจะสังเกตนะว่าสีของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่เกิน 1-2 นาทีเนี่ยได้แล้วเนี่ยสังเกตเลยสีเขาจะเขียวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นนะคะตักขึ้นมาสีเขาเปลี่ยนไปแล้วจากเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปมันยังไม่เขียวแบบนี้เนาะตอนนี้ขึ้นมาเขียวแบบนี้แช่ลงไปในน้ำเย็นจัดๆของเราเลยวิธีนี้สายบัวของเราจะไม่เละนะคะแล้วก็จะกรอบกรุบกรุบกรุบเวลาทานวันนี้นานาจะเอาเจ้าสายบัวที่ลวกแล้วเนี่ยนะคะมาทำต้มยำกันค่ะไม่ย้อนวัยกับนานากันรับรองว่าเมนูนี้อร่อยมากรับประทานมากหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆไปเลยเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราปรุงรสใส่น้ำปรุงของเราแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยเดือดแบบนี้ร้อนแบบนี้เช็คชัวร์ๆกุ้งสุกหมดแบบนี้แล้วจากนั้นเราใส่น้ำปรุงมีพริกนะคะมะนาวเกลือแล้วก็น้ำปลาหอมพริกแบบพริกสดๆที่เพิ่งโดนความร้อนน่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบนี้ซึ่งสะใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูอกเป็ดรมควันผงหมูแดงวิธีทำซอสหมูแดงใส่น้ำผงทำหมูแดงตราโลโบน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำอกเป็ดรมควันผงหมูแดงนำอกเป็ดติดหนังลงในภาชนะใส่ NS มิกกราโลโบกเขาให้เข้ากันเติมซอสกลิ่นควันกราโลโบก
คล้าให้เข้ากันจากนั้นนำอกเป็ดใส่ลงในถุงแช่เย็นหมักทิ้งไว้1คืนใส่ผงทำหมูแดงปลาโลโบและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำอกเป็ดที่หมักไว้ลงเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นนำอกเป็ดที่หมักไว้ลงย่างในหม้ออบลมร้อนทาซอสกลิ่นควันปลาโลโบอีกครั้งอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหั่นอกเป็ดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสลัดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูอกเป็ดรมควันผงหมูแดงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมจีนผัดขี้เมาปลาร้ากรอบมาฝากค่ะวิธีทำปลาร้ากรอบเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางเตรียมไว้นำเนื้อปลาร้าลงชุบในแป้งทอดกรอบให้ทั่วชิ้นจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่นำปลาร้าลงทอดจนเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมจีนผัดขี้เมาปลาร้ากรอบใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมพริกขี้หนูสับผัดพอหอมใส่ข้าวโพดอ่อนกระชายใบมะกรูดเมล็ดพริกไทยและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่เส้นขนมจีนและใบกระเพราผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะวางปลาร้ากรอบตกแต่งด้วยช่อกระเพราพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสายบัวของเราอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เราจะมาทำเป็นต้มยำกุ้งน้ำใสค่ะใส่สายบัวเพราะฉะนั้นตัวต้มยำเนี่ยเบสแรกของเราต้องมีน้ำซุปอร่อยอร่อยก่อนนานามีน้ำซุปไก่นะคะรสชาติต้มยำเมนูนี้เนี่ยจะจัดจ้านนิดนึงแล้วก็อยากจะบอกเลยว่ามันซดคล่องคอมากๆแล้วสายบัวเนี่ยเป็นพระเอกของจานนี้เลยเพราะว่าสายบัวนุ่มๆกับกรอบเนี่ยกัดเข้าไปเสร็จแบบกรึ๊ดแต่ข้างในนุ่มโหมันสุดยอดจริงน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทำให้น้ำของเรามีกลิ่นหอมๆแน่นอนต้มยำเนี่ยจะขาดไม่ได้คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดแต่ว่ารากผักชีจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทำให้รสชาติของต้มยำเราเนี่ยลึกยิ่งขึ้นหอมยิ่งขึ้นใส่ลงไปก่อนใช้ก็ทุบๆๆเขานิดนึงนะคะตะไคร้ข่าหั่นแว่นใบมะกรูดก่อนใช้เนี่ยก็ขยี้เขานิดนึงส่วนตัวคิดว่ามันจะหอมกว่ามันน่าจะช่วยแหละระหว่างรอให้ซุปของเราเนี่ยมีกลิ่นของสมุนไพรเราจะมาทำส่วนผสมของการปรุงรสพริกขี้หนูเนี่ยส่วนตัวนานาเนี่ยนะคะนิยมแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งใส่ลงมาเพื่อลอยหน้าข้างบนเวลาพริกขี้หนูเป็นกลิ่นของพริกสดๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมส่วนรสเผ็ดๆนะใส่ลงไปตอนนี้เลยจากนั้นเราปรุงเกลือป่นนิดหนึ่งน้ำปลาและน้ำมะนาวนาเนี่ยจะนิยมปรุงของพวกนี้เอาไว้ข้างนอกเราถึงเวลาค่อยราดเขาลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะพอน้ำเดือดจัดๆแบบนี้อันนี้มะเขือเทศเพิ่มสีต้มไปสักพักหนึ่งเขาจะมีรสหวานๆเปรี้ยวๆออกมาด้วยแล้วก็กุ้งกับสายบัวใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยแต่เวลาใส่เนี่ย อยากให้น้ำเดือดจัดๆเพราะว่ากุ้งเวลาใส่ลงไปตอนน้ำไม่เดือดเขาจะขาวนะโอเคน้ำเดือดๆแล้วใส่กุ้งลงไปตามด้วยสายบัวของเราเลยค่ะอันนี้ใส่เยอะหน่อยความชอบส่วนตัวชอบจริงๆใส่บัวและใส่ต้มยำอร่อยมากอร่อยมาก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 คนเขานิดนึงค่ะกุ้งเราเริ่มสุกแล้วเราคนได้แล้วอุ้ยน
่ารับประทานมากหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆไปเลยเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกครั้งนึงแล้วเราปรุงรสใส่น้ำปรุงของเราแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยเดือดแบบนี้ร้อนแบบนี้เช็คชัวร์ๆกุ้งสุกหมดแบบนี้แล้วจากนั้นเราใส่น้ำปรุงมีพริกนะคะมะนาวเกลือแล้วก็น้ำปลาชิมรสว่ามันโอเคแล้วเนี่ยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยจังเลยหอมพริกแบบพริกสดๆที่เพิ่งโดนความร้อนน่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบนี้ซึ่งสะใจฝนตกบ่อยๆกับเมนูเปรี้ยวๆร้อนๆเรียกเหงื่อแบบนี้นี่เป็นอะไรที่เพลินมากจริงๆก่อนเสิร์ฟนะคะโรยผักชีฝรั่งเรียบร้อยคุณผู้ชมกับต้มยำกุ้งสายบัวของนานาค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยมารอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าค่ะระหว่างที่เราจะลงมือจะผัดพาสต้าเขียวหวานคุณผู้ชมเราก็หยิบอกเป็ดที่เราได้หมักมาเรียบร้อยแล้ว3วันซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในฝาอบลมร้อนของเราแล้วก็กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมอย่าเสียเวลาเลยเราก็ลงมือเลยคุณผู้ชมครับความเด้งตึงตัวแล้วก็ยังคงเก็บรสชาติของเนื้อเป็ดแบบธรรมชาติไว้ได้เยอะที่สุดช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายทุกวันนี้เวลามีน้อยการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์สดๆเก็บไว้ในตู้เย็นจึงเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณซื้อเนื้อสัตว์มาครั้งละเยอะๆแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องแข็งไว้ทีหนึ่งทั้งหมดเลยเวลาเอาออกมาใช้จะยุ่งยากมากนะคะวันนี้มีวิธีการเตรียมเนื้อสัตว์เก็บไว้ใช้ในช่องแช่แข็งและไม่ยุ่งยากเวลาคุณนำออกมาใช้แต่ละครั้งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเคล็ดลับในการเก็บเนื้อสัตว์ในตู้เย็นให้สะดวกใช้มาฝากคุณค่ะคุณต้องแบ่งเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาเป็นส่วนๆซะก่อนนะคะเช่นซื้อเนื้อไก่มา1กิโลกรัมก็ไม่ควรที่จะเก็บแช่ทั้งก้อนเพราะเวลานำมาใช้จะต้องนำออกมาละลายจากช่องแช่แข็งทั้ง1ก้อน1กิโลนั้นใช้เวลานานมากและไม่ถูกสุขอนามัยค่ะเรามีข้อแนะนำในการเก็บแบบนี้นะคะเช่นหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็วางลงในกล่องสลับชั้นกันด้วยแผ่นพลาสติกเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาได้อย่างเช่นวันนี้หยิบออกมาเพื่อจะทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยก็สะดวกนะคะยกทั้งชั้นพลาสติกออกมาเลยค่ะหรือถ้าหากอกไก่จะหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สำหรับผัดผักคุณผู้ชมคะแล้วก็แบ่งใส่ถุงถุงละกี่กรัมตามจำนวนที่ใช้แต่ละครั้งเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งดีไหมคะและถ้าเป็นหมูสับล่ะคะแน่นอนค่ะใครจะเก็บทั้งก้อนจริงไหมคะก็ปั้นเป็นลูกกลมๆสิคะเสร็จแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งค่ะพอแข็งตัวเสร็จแล้วก็แกะออกมาจากลูกกลมๆนั้นใส่ถุงเก็บไว้อีกทีหรือใส่กล่องก็ได้นะคะเวลาจะใช้คุณผู้ชมก็หยิบทั้งก้อนใส่ลงไปในหม้อแกงจืดก็สะดวกดีใช่ไหมคะง่ายๆเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะสะดวกประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่www.cibahead.com นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูพาสต้าผัดเขียวหวานกับอกเป็ดรมควันคุณผู้ชมคะวิธีการทำอกเป็ดลมควันเนี่ยมันไม่ยากนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อชิ้นนึงเป็นร้อยเชียวนะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสัก
ไปตลาดแล้วได้ซื้ออกเป็ดสดมาคุณผู้ชมพอเราได้อกเป็ดเสร็จล้างทำความสะอาดซับให้แห้งต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลานะคุณผู้ชมอกเป็ดควรมีอุณหภูมิเย็นมากๆไม่ควรเกิน 1-2 องศาเลยนะคุณผู้ชมให้เย็นจัดๆไว้ก่อนละดีที่สุดวิธีการทำให้อกเป็ดยังคงมีสีสวยรสชาติอร่อยและมีความนุ่มนวลและเก็บได้นานคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนี่คุณผู้ชมซองนี้ NS Mix ตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมปริมาณสัดส่วนที่ใช้ง่ายมากคุณผู้ชมเนื้อสัตว์1กิโลเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้อกเป็ดชิ้นนี้250กรัมเราจะใส่เศษ1ส่วน4ช้อนชาโดยประมาณหรือไม่เกินเศษ1ส่วน3ช้อนชานะคุณผู้ชมNS Mix จะทำหน้าที่ได้ดีกับส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์สีแดงๆสวยๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการขยำซะแต่เดี๋ยว NS Mix ก็จะเข้าไปในส่วนผสมนี้เองอกเป็ดเมื่อเคล้ากับ NS Mix เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ3วันคุณผู้ชมอย่างเร็ว2วันพอเราเอาออกมาย่างเราก็อยากให้มีกลิ่นหอมแบบรมควันไหมคุณผู้ชมขวดนี้คือซอสกลิ่นควันตราโลโบคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคุณผู้ชมเขามีขายโอ้ยคุณผู้ชมกลิ่นมันใช่ฟืนมารมควันหอมจริงๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการเตรียมถุงถ้าหากว่านำเข้าตู้เย็นเนื้ออกเป็ดจะแน่นแล้วก็แข็งขึ้นสามารถใส่ถุงสูญญากาศได้คุณผู้ชมแต่ถ้าบ้านเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะนี่เก็บแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางมัดซะเสร็จแล้วก็จัดการนี่วางแบบนี้คุณผู้ชมให้เป็ดเนี่ยแบนๆแบบนี้เอาเข้าตู้เย็นไว้คุณผู้ชมใกล้กับช่องทำน้ำแข็งจะเย็นมากแต่ถ้าคุณผู้ชมเอาไปใส่ช่องผักไม่เหมาะนะคุณผู้ชมอุณหภูมิเย็นไม่พอแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าฟรีเซอร์นะครับระหว่างที่เราจะลงมือจะผัดพาสต้าเขียวหวานคุณผู้ชมเราก็หยิบอกเป็ดที่เราได้หมักมาเรียบร้อยแล้ว3วันซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในฝาอบลมร้อนของเราแล้วก็กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมอย่าเสียเวลาเลยเราก็ลงมือเลยคุณผู้ชมครับตำรับไหนๆก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำมันถั่วเหลืองก็ใส่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดเตากระทะวันนี้ก็ดูน่าใช้น่าจับถ้าคุณผู้ชมด้านเบเกอรี่ด้วยเป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นตราหัวมาลาย34เซนคุณผู้ชมผัดรับประทานก็ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบวันนี้ใส่ไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเพราะเป็นเมนูอาหารอิตาเลียนลูกครึ่งไทยก็ใส่แค่นี้พอแล้วคุณผู้ชมใส่ไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็หอมแล้วนะคุณผู้ชมนะกลิ่นเป็นเขียวหวานคือนี่ตำรับเขียวหวานนี่ดังไปทั่วโลกนะคุณผู้ชมอุ้ยกระทะร้อนเร็วมากอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมใส่ลงไปเราก็ใส่ทีละน้อยใส่ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ผัดให้น้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยละลายกระจายกลิ่นมันจะแบบหอมเป็นแกงเขียวหวานแต่มันไม่ได้มีความเผ็ดมากมากนะคุณผู้ชมเพราะเรากำลังจะทำเขียวหวานแบบครีมมี่คือนวลนัวเนี่ยค่อยๆคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยน้ำพริกแกงละลายเข้ากันดีทีนี้มาถึงขั้นตอนในการปรุงรสคุณผู้ชมคงต้องบรรยับบรรยังนิดนึงนะน้ำตาลปี๊บนิดนึงเราไม่ชอบแกงหวานเกินคุณผู้ชมน้ำพริกแกงอาจจะเค็มอยู่แล้วแต่เราต้องการกลิ่นหอมของน้ำปลาก็สักหน่อยนึงอาหารฝรั่งเค็มมากไม่ได้คุณผู้ชมอยากให้หอมก็นี่ใบมะกรูดใส่ไปหน่อยนึงกลิ่นมันจะขึ้นมาพร้อมกับน้ำปลาพอได้ลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะพอกับพาสต้ายิ่งถ้าพาสต้าของคุณต้มแบบอะเดนเต้มันจะดูดเอาน้ำแกงเข้าไปเยอะอีกสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าที่เราต้มไว้ลงไปพอใส่พาสต้าเสร็จแล้วเราก็
ผัดนี่คุณผู้ชมมันจะมีแบบเป็นขลุกขลิกแห้งๆผัดจนกระทั่งแบบเหมือนจะมีเกรวี่เล็กๆนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่น้ำจงเจ๋งนะอย่านะคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แห้งจะเหมือนผัดก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หรืออะไรแบบนั้นไม่ได้คุณผู้ชมแบบนี้นี่คือไข่แดงเค็มจัดการหั่นเป็นชิ้นแล้วลงกระทะทอดพอเหลืองอ่อนๆใส่ลงไปเลยพริกชี้ฟ้าสีแดงใส่ลงไปโหระพาใส่ลงไปเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาแค่โหระพาฟุบนะคุณผู้ชมไม่ถึงกับสุกมากเอาล่ะแค่นี้ปิดไฟเลยเดี๋ยวตักใส่จานนะอุ้ยนี่ไงอกเป็ดของเราสุกแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากยังอุ่นๆอยู่เลยนะเราก็จะไม่อ่ะหั่นแบบสไลซ์จนเกินไปเหมือนเราขี้เหนียวคุณผู้ชมอกเป็ดจะสีสวยนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นลมควันมากและเนื้ออกเป็ดก็เป็นสีชมพูพิงๆเพราะว่า NS Mix จะช่วยทำให้เนื้ออกเป็ดของเรามีความเด้งตึงตัวแล้วก็ยังคงเก็บรสชาติของเนื้อเป็ดแบบธรรมชาติไว้ได้เยอะที่สุดถึงแม้จะผ่านการย่างและยิ่งมาเจอกับกลิ่นลมควันนะคุณผู้ชมอร่อยมากโอ้ยพร้อมรับประทานแล้วค่ะวันนี้เวลาของรายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลา15:20ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกสัปดาห์นะก็จะมีเคล็ดลับการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับการทำให้เนื้อหมูนุ่มแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากเพราะว่ามันมีทั้งมันเนาะแฮปปี้ขยำจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดแล้วก็ไม่ต้องแบบใช้แรงเยอะมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าหมูของเราหั่นเป็นชิ้นไม่ได้หนามากถ้าเกิดใช้แรงเยอะๆเนื้อหมูของเราก็จะยุ่ยไปคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารแล้วสุขภาพดีกันกับเมนูสเต็กไก่คลีนกับข้าวหุงธัญพืชกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ